เลิกเล่นละครพื้นบ้านนางเอกดังตอบชัดหลังถูกข่าวเมาส์กระพือข่าวเลิกเล่นละครพื้นบ้านนางเอกดังตอบชัดถูกเมาส์กระพือข่าวหลังแจ้งเกิดจากละครพื้นบ้านและโด่งดังเทพสามฤดูเป็นผลงานที่ทำให้หลงรักชิงๆคริษฐาบทบาทจินดาเมฆคลาจนมีพรรคแฟนคลับหลงเสน่ห์เธอเป็นจำนวนมากสำหรับชิงชิงเธอได้โอกาสดีจากผู้ใหญ่แม้ตอนนั้นจะมีโอกาสกับทางค่ายสามเสียนแต่ก็ไม่ได้มาปักหมุดเป็นนักแสดงที่วิกหมอชิตและขึ้นท่านเป็นนางเอกหลายๆเรื่องแต่อยู่ๆกลับก็มีข่าวลือกระชอนว่าเธอหมดสัญญาค่ายสามเสียนและจะไม่รับเล่นละครพื้นบ้านอีกเลยล่าสุดมีโอกาสพูดคุยกับชิงชิงเธอตอนนี้เรื่องว่าอยากเล่นละครเรื่องใหม่ๆที่ติดต่อเข้ามาสำหรับแฟนๆของเธอรอดูเจ้าสาวจำเลยและคุ้งเสน่หาไปพลางๆกัน